สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตผู้การกองปราบลั่นรับไม่ได้คลิปควบคุมฝูงชนกรูใส่ประชาชนถึงเวลาปฏิรูปตำรวจขนาดใหญ่วันที่11สิงหาคม2564บน Facebook ของพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถส.ส.พรรคก้าวไกลและเป็นอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามโพสต์ถึงกรณีตำรวจควบคุมฝูงชนกรูเข้าไปใส่ผู้ชุมนุมม็อบ10สิงหาลั่นถึงเวลาปฏิรูปตำรวจขนาดใหญ่พูดในฐานะอดีตข้าราชการตำรวจผู้เคยปฏิบัติงานถึงเวลาแล้วที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลควรจะทบทวนการทำงานให้เป็นไปด้วยหลักสากลการใช้ข้อกฎหมายระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงมนุษยธรรมโดยต้องเจรจาก่อนเป็นสำคัญจะได้รู้ความต้องการของประชาชนอันเป็นผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องบริการถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปตำรวจขนาดใหญ่ให้เป็นตำรวจที่มีหัวใจประชาธิปไตยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมิใช่ขัดขวางสิทธิที่ประชาชนมีอย่างการปราบปรามจับกุมใช้กฎหมายสารพัดจัดการเหมือนเห็นประชาชนเป็นศัตรูแบบที่ทำอยู่ในเวลานี้เกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจควรได้รับการฟื้นฟูออกมาเดินดูมารับฟังประชาชนบ้างว่าวันนี้ประชาชนเขามองเขารู้สึกอย่างไรกับตำรวจนอกจากนี้ยังทิ้งท้ายว่าได้เห็นคลิปตำรวจควบคุมฝูงชนกรูเข้าใส่ประชาชนแล้วตนรับไม่ได้อย่างที่สุดพอรอผมเห็นคลิปวิดีโอตำรวจควบคุมฝูงชนกรูเข้ารุมกระทืบประชาชนมือเปล่าแล้วรับไม่ได้จริงๆและอีกคลิปที่ตะโกนสั่งด้วยอารมณ์เดือดดาลให้นักข่าวมาเก็บภาพตำรวจที่โดนยิงอ้างว่าประชาชนทำนั้นก็แย่มากสื่อมวลชนก็ทำหน้าที่ของเขาตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพต้องไม่ก้าวก่ายกันถามตัวเองก่อนเราตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมตำรวจตามหลักสากลที่นานาอารยประเทศเขาทำกันแล้วหรือยังท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ